ครับไกด์ล้านนานะครับตอนนี้ผมอยู่ริมทางนะครับระหว่างทางขึ้นดอยอ่างขางครับตอนนี้ผมอยู่ตรงจุดชมวิวหน้าฐานปฏิบัติการช่วยถังนะครับผมก็เป็นจุดชมวิวนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมเห็นนี่คือเมล็ดกาแฟนะครับตั้งกาแฟหรือว่าที่ประทับใจมากๆของทริปนี้นะครับขับรถขึ้นมาดอยอ่างขางดอยอ่างขางที่ดอกเสี้ยนเยอะมากเลยนะครับดอกเสี้ยวครับดอกเสี้ยวเยอะมากเลยครับขึ้นแซงตามภูเขาที่เราเห็นขาทั้งลูกข้างหน้านะครับแล้วก็เป็นขาวๆจุดๆเดี๋ยวผมจะลองซูมเข้าไปดูนะครับใกล้ๆนิดนึงแล้วเดี๋ยวค่อยถอยออกมานี่ครับที่เป็นจุดขาวๆนี่คือต้นดอกเสี้ยวนะครับผมสวยมากครับแล้วก็ริมสองข้างทางขึ้นมานี่เต็มสองข้างทางครับภูเขาเลยนะครับเต็มไปด้วยดอกเสี้ยว